กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.ทรงคล้าค่ะเกษตรนาโยงจังหวัดตรังเดินหน้าประชาสัมพันธ์การปลูกผักบุงแก้วด้วยระบบอานามอัจฉริยะพืชทางเลือกสร้างอาชีพเสริมในครัวเรือนนางสาวรัชนีนิลละอ๋อเกษตรอำเภอนาโยงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยงเดินหน้าประชาสัมพันธ์การปลูกผักบุงแก้วด้วยระบบนามอัจฉริยะพืชทางเลือกสร้างอาชีพเสริมในครัวเรือนผ่านการท้ายถอดซอสทาง Facebook Fanpage สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยงโดยนายประกิตจิตใจผักประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพก.และเกษตรกรตอนแบบอำเภอนาโยงเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เทคนิคการปลูกผักบุงแก้วเกษตรกรไร่ดังกล่าวได้ใช้พื้นที่3งานปลูกผักบุงแก้วด้วยระบบนามอัจฉริยะให้น้ำให้น้ำมักชีวภาพด้วยระบบนามอัจฉริยะผ่านระบบสมาร์ทโฟนประหยัดน้ำประหยัดเวลาลดการใช้แรงงานใช้เวลาปลูกเพียง1เดือนสามารถเก็บขายส่งแม่ค้าวันละ40ถึง50หมัดหมัดละ8บาทสร้างรายได้ให้ครัวเรือนประมาณ400บาทต่อวันนายประกิตจิตใจผักกล่าวว่าผักบุงแก้วของตนเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและมีไม่เพียงพอในการจำหน่ายเนื่องจากปลูกแบบอินทรีย์เน้นใช้ปุ๋ยมักน้ำมักฮอร์โมนบำรุงต้นที่ผลิตใช้เองหากเกษตรกรท่านใดสนใจหรือมองหาอาชีพเสริมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเรียนรู้ศึกษาดูงานโดยติดต่อมาได้ที่0810993651ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอนาโยงมูฮาตำบลนาโยงเนื้ออำเภอนาโยงจังหวัดตรังวินีนาฏสุรากำแหงศูนย์ค้าวิทยุมก.ทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน